่ะมาคุยกันต่อกับรายการ News Hour นะคะก่อนที่จะกลับไปที่เรื่องของการเมืองเรื่องย้ายพรรคไปนู่นไปนี่นะคะแวะมาเรื่องนี้ก่อนค่ะพี่โสก็กรณีทุนจีนสีเทาตอนนี้สะเทือนไปที่ปปง.นะคะก็ล่าสุดนี้ทางพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองนะก็ท่านเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นประธานปปง.ค่ะก็ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องขอลาออกจากตำแหน่งประธานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินนะคะก็มีการพูดถึงว่าเป็นตั้งแต่เมื่อไรอะไรอย่างไรนะคะแต่ว่าเหตุผลที่อธิบายเอาไว้ว่าจำเป็นต้องลาออกโดยระบุว่าเนื่องจากกระผมเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพทางร่างกายทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถจึงขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตั้งแต่วันนี้19ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะอันนี้คุณปิยพันธ์ก็ไม่ได้บอกว่าสุขภาพส่วนไหนนะ มันเป็นส่วนไหนนะสุขภาพร่างก็บอกสุขภาพทางร่างกายก็นั่นถึงร่างกายส่วนไหนคือตอมใจหรือว่าได้หลายอย่างใช่ไหมทุกใจหรือว่ายังไงความดันขึ้นความดันสูงความดันขึ้นหรือว่าต่อมอะไรต่อมอะไรไม่ทำงานไม่ใช่อะไรไม่รู้ต้องถามความเห็นคุณชูวิทย์อ่ะมีมีเหรอเพราะว่าต้องถามว่าทำไมต้องลาออกนะถ้าหากว่าไม่มีกรณีคุณชูวิทย์จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมเงี้ยแล้วก่อนหน้านั้นมีข่าวที่คุณชูวิทย์กล่าวหาว่าตู้ห่าวเนี่ยหิ้วไวน์ขึ้นไปประจำแล้วไปสังสรรค์เฮฮากันสุขภาพไม่ดีเพราะดื่มไวน์เยอะหรือเปล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีคนกระแซวอีกหรอกว่าใช่ไหมใกล้ชิดกับสีเทามากเกินไปหรือเปล่าทำให้สุขภาพเสียหายนะต้องชี้แจงให้ละเอียดกว่านี้นะหรือมีปัญหาว่าเรื่องการผัวพันกับตู้ห่าวจะเป็นเรื่องมาประชิดประชันตัวเองแล้วก็เลยต้องลาออกหนีไปเลยเงี้ยเพ่นหนีจากเรื่องอื้อเฉาถ้าคือยังอยู่ชีวิตก็คงจะมาขุดคุยต่อเนื่องอีกหรือเปล่าเอาชีวิตว่าไงคุณชูวิทย์ก็บอกว่าเนี่ยพอได้ออกมาพูดถึงกรณีว่าพัวพันกับทุนจีนสีเทาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคุณชูวิทย์ก็โพสต์ Facebook บอกว่าขอชื่นชมในความกล้าหาญในการตัดสินใจบอกเมื่อประชาชนไม่มีตำแหน่งแห่งหนอย่างผมพูดและท่านไม่ตอบโต้ไม่ปฏิเสธไม่กอดอำนาจไว้หรือแม้แต่แก้ตัวต่อหน้าสื่อกลับตัดสินอย่างเด็ดเดี่ยวลาออกโดยทันทีก็ถือว่าเป็นวิถีทางที่หาได้ยากยิ่งสำหรับคนมีอำนาจในสังคมไทยทุกวันนี้เพื่อตอบข้อครหาและพิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิไร้ซึ่งตำแหน่งเป็นเกราะป้องกันอันนี้คุณชูวิทย์ว่าไปแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ตัวเองหรือเปล่านะคะบอกว่าก็ขอคารวะการตัดสินใจนี้นะเพื่อเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ดีแก่ทุกหน่วยงานรัฐในประเทศไทยนี่คุณชูวิทย์ทำให้คนลาออก2คนแล้วนะคุณเฉลิมเกียรติลาจากนั่นยังไงที่ปรึกษาปปส.ใช่ไหมค่ะอันนี้ต้องขอแก้ข่าวนิดนึงว่าก่อนหน้านั้นผมเคยบอกว่าว่าภรรยาตู้ห่าวเนี่ยเป็นลูกสาวของท่านของท่านคุณเฉลิมเกียรติไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะก็ชี้แจงใหม่เคยชี้แจงไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะท่านเฉลิมเกียรติเนี่ยท่านมีลูกชาย3คนไม่มีลูกสาวลูกสาวภรรยาตู้ห่าวเป็นลูกสาวของพี่สาวคุณประชาพี่สาวของคุณประชาใช่แล้วก็แก้ข่าวอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันค่ะเพื่อความสบายใจค่ะของทุกฝ่ายค่ะขออภัยด้วยที่มีความผิดพลาดในข้อมูลค่ะนะครับนะคะก็ตามนี้นะคะเรื่องของลำดับญาติของภรรยาถือว่าเป็นความสำเร็จมากในที่คุณชูวิทย์ทำให้ตำรวจ2นายอดีตตำรวจ2นายเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งสำคัญนะสำคัญเพราะว่าคดีอันนี้แหละทุนสีเทาเนี่ยตู้ห่าวเนี่ยเพราะตู้ข่าวไม่ตู้กับข้าวมันเป็นตู้เงินตู้ทองของบางกลุ่มใช่ไหมล่ะไม่งั้นจะหิ้ววายขึ้นไปนั่งดูซดขึ้นบนที่สำนักปปง.แล้วก็มีคนเจ้าหน้าที่เอาคลิปวิดีโอมาอ้างชูวิทย์อ้างมีคลิปวิดีโอซึ่งเราก็ไม่เห็นนะถ้าจะให้สวยเนี่ยตอนนี้คุณท่านปิงไปแล้วแล้วก็ชีวิตมาเปิดได้นี่ว่ามีว่าตู้ห่าวคลิปเป็นยังไงใช่ไหมตู้ห่าวหิ้วหนีบวายขึ้นไปจริงเอาไปทีละกี่ขวดนะค่ะแล้วถ้าให้สวยแล้วก็ดื่มกี่คนนะถ้าขวดหนึ่งสองคนนี่พอไหมอย่างเงี้ยถ้าสามสี่คนก็ไปก็น่าจะเป็นลังอ่ะโหลเนี่ยคุณกล้าหิ้วขึ้นวายขวดเดียวขึ้นหนีบแร้ขึ้นไปซดเงี้ยเหรอแล้ววายอย่างนั้นต้องขวดอะไรต่างไว้ต้อง
ต้องระดับชาโตอ่ะนะแล้วจะดีไม่ดีก็ต้องโรมานีคองตี้คนละ 300,000 เนี่ยโอ้โหเหรอไม่งั้นเดี๋ยวมันระคายใช่ไหมหรือว่าเอาง่ายๆก็เอาแค่เปตรุสเนี่ยคนละ 90,000 เนี่ย สิวๆ90,000 เนี่ยพอดีโอเคใช่ไหมค่ะถ้าอย่างคุณเอาพวก5อรหันต์ไปมันยังไม่จบดูว่าไม่จบไม่ถึงระดับตู้ห่าวนะเอา5ชาโตชาโตมาโก้ชาโตลาฟิชาโตบริองชาโตอะไรโอบริองชาโตอะไรเอามาให้หมดอะทุกบ้านมาให้หมด5อรหันต์นั่นนะชาโตลาตูอีกตัวหนึ่งไอ้ระดับนี้เขาต้องแบบนี้เนาะพี่โสดูกรณีดาราคนนั้นสิโอ้โหเปิดบ้านเปิดรถมานี่แบบว่าคือเงินนี่คือแบบไหลเป็นน้ำเลยนะต้องใช้ขนาดนั้นอะใช่ไหมอันนี้ให้เห็นภาพนะเทียบกันให้เห็นภาพนะตู้ห่าวคงไม่หนีไปประเภทราคาไม่ถึงหมื่นไปหรอกนะค่ะสองสามหมื่นคงไม่เอาไปแล้วต้องรับเป็นแสนน่ะไม่ได้นะทีนี้มีประเด็นช่วงเช้านี่มีทางคุณวัชราเพชรทองนะคะก็มีการยื่นหนังสือผ่านนิติกรประจำกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์นะถึงศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาขอให้สอบสวนพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองเนี่ยแหละค่ะท่านนี้เลยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือนายเทพพสุบวรโชติดาราเป็นรองเลขาธิการปปงรักษาราชการแทนเลขาธิการปปงว่ามีการกระทำที่ส่อว่าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มทุนจีนสีเทาหรือไม่อันนี้คุณแจ็ควัชระไปยื่นอีกทางหนึ่งนะพี่คุณชูวิทย์มีเพื่อแล้วนะมีหน่วยหนุนเข้ามาแล้วนะคุณวัชระบอกว่าได้รับหนังสือร้องเรียนจากข้าราชการในสำนักงานปปงวงเล็บมาว่าไม่ระบุชื่อนะคะบอกการทุจริตและประพฤติมิชอบของพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองและนายเทพสุในหลายๆเรื่องเช่นมีพฤติกรรมเกี่ยวพันนายตู้ห่าวและกลุ่มคนจีนสีเทาประกอบกับนี่คุณพี่แจ็คเขาพูดถึงพี่สอยุทธนะได้มีการเผยแพร่เรื่องราวความไม่โปร่งใสภายในสำนักงานปปงเกี่ยวกับคดีตู้ห่าวและแก๊งทุนจีนสีเทาซึ่งประชาชนให้ความสนใจและติดตามข่าวเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะก็เลยไปจ่อยื่นหนังสือให้สภาให้วุฒิสภานะคะจ่อเรียกสอบเทพสุว่าที่เลยค่ะที่การปปงค่ะว่าเอี่ยวทุนจีนสีเทาจริงหรือไม่นะพี่โสก็ไม่รู้ว่าจะไปจนถึงสุดขนาดไหนนะคือข้อสังเกตคือว่าท่านเป็นแค่พลตำรวจตรีนะค่ะไม่พลตำรวจเอกนะแสดงว่าต้องมีพลังพิเศษอ่ะใช่ไหมถึงเป็นประธานปปงได้อ่ะเพราะว่าคนอื่นนี่จะไปไหนที่ต้องพลตำรวจเอกอ่ะนี่แค่พลตำรวจตรีคิดดูสิเป็นปปงเลยนะเป็นปปงประธานปปงไม่ธรรมดาที่ธรรมดาที่ไหนล่ะใช่ไหมก็พลตำรวจเอกชัยยะเห็นไหมนั่นเป็นประธานบอร์ดพี่โสที่อย่างที่มีฤทธิ์เขาเลยจัดว่ามีอยู่ท่านมีฤทธิ์ทีนี้พอท่านออกไปปุ๊บเนี่ยคิดว่าการความคืบหน้าในเรื่องคดีทุนจีนเทาๆอะไรเนี้ยมันจะคืบได้เร็วกว่านี้ไหมมันไม่เกี่ยวเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาจะตั้งข้อหาฟ้องกันหรือเปล่าล่ะใช่ไหมทุกวันนี้ที่ชูวิทย์ข้องใจว่าทำไมถึงไม่มีตั้งข้อหาฟ้องเงินกับตู้ฮาวนะทั้งที่ดาราแล้วก็สามีเธอเนี่ยโดนคดีฟ้องเงินเลยเพราะว่าไม่มีเส้นโดนแบบทันทีอ่ะโดนยึดหมดเลยแล้วก็คงไม่ได้จ่ายด้วยล่ะใช่ไหมค่ะไม่ได้จ่ายด้วยแถมยังมีโชว์ออฟความมั่งคั่งความมั่งคั่งต่อเนื่องโอ้จริงใช่ไหมมันก็ชีวิตแบบทำให้สะดุดจมูกของสรรพากรด้วยปปงด้วยและกองปราบด้วยใช่ไหมค่ะเพราะว่าเขามีหน้าที่ปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทุกประเทศทุกประเทศใช่ไหมเว็บโป้ด้วยเว็บโป้ด้วยเว็บพนันอีกใช่เว็บพนันอีกแต่ว่าเจ้านั้นคือตอนนี้อยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกอยู่อยู่ในคุกทั้งคู่อยู่ในคุกทั้งคู่ใช่ก็หลุดจากคฤหาสน์ใหญ่โตหรูหรารถสปอร์ตทั้งหลายแหล่ไปสวมชุดน้ำตาลอ่อนค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยังต้องกักตัวว่ามีโควิดหรือเปล่าค่ะนะครับเนาะศาลให้ประกันตัวตำรวจค้านประกันเพราะถือว่าเป็นเรื่องรายแหล่งเงินทรัพย์สิน700ล้านเนี่ยซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของยอดรวมที่เงินหมุนเวียนที่บอกมี7,000 ล้านต่อเดือนนะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะก็ถูกอายัดพี่โสแต่ว่าคือถ้าเทียบกัน2เคสเนี้ยเรื่องของการโชว์ออฟอ่ะหรือว่าไลฟ์สไตล์ของคู่นั้นน่ะมันโจ่งขึ้นจริงๆโจ่งขึ้นมากกว่าตู้ห่าวเยอะมันโจ่งขึ้นกว่าตู้ห่าวตู้ห่าวอาชีพตู้ห่าวนี่เมื่อก่อนไม่ใครรู้จักนะไม่ใครรู้จักจนกระทั่งมีเรื่องจริงหลินน่ะค่ะก่อนไม่รู้ใช่มั้ยใช่เรื่องทุนจีนเมื่อก่อนนี้ก็เพียงแต่รู้ว่ามีมาเฟียจีนมีแก๊งลูกหมูใช่ไหมเล่นงานพวกเดียวกันเองไม่เคยเล่นงานท้องถิ่นไม่งั้นจะโดนใช่ไหมเคยมีกรณีของมาเฟียจีนที่ยิงสู้กับตำรวจที่พัทยาแล้วก็หนีไปดูไบแล้วด้วยตำรวจปล่อยให้หนีไปได้อย่างพิสดารที่สุดเลยเพราะว่านั่นก็มีเหมือนกันมีทั้งรถหรูมีทั้งคฤหาสน์ใหญ่โตที่พัทยาหนีกับประเทศไทยไปได้สบายๆเลยคือใครเดียวก็ตู้หาวบอกไม่รู้ค่ะนี่นะก็ตำรวจก็อาจจะบอกว่าเอ้ยอันนั้นมันดูแล้วมันชัดนะคู่นั้นเขาก็แบบไม่เกรงกลัวเลยคือเขาเปิดเผยเลยโอ้โหชีวิตหรูหราอู้ฟู่มากอะไรเงี้ยแต่ว่าตู้ห่าวอาจจะแบบต้องใช้เวลาในการตู้ห่าวไม่ได้คือสองคนนั้นก็ไม่ได้หิ้ววายขึ้นไปที่ Office. อ๋อมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่ไอจีอินสตาแกรมโชว์อะไรเงี้ยใช่ไหมโชว์แต่ก็แล้วก็ไม่เชื่อในการแบ่งไม่เชื่อในการแบ่งปันเห็นไหมค่ะค่ะไม่มีตู้ปันบางปันตู้ปันส่วนตู้อะไรไม่มีตู้ปันสุกปันส่วนปันสุกปันสุกปันส่วนไม่มีมีแต่เก็บเองโชว์เองก็เลยเผชิญกับข้อกล่าวหาที่เรื่องฟอกเงินเร็วหน่อยนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าตำรวจก็พูดมาหลายวันแล้วนะบอกว่ากำลังรวบรวมหลักฐานอยู่จะใช้ประโยคนี้ไปได้อีกสักกี่วันคือเราก็ต้องมองดูว่าคือเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายฝ่ายไหนบ้างเนี่ยนี่เป็นสากลเลยนะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็ต้องให้เวลาตำรวจเขารวบรวมหลักฐานแล้วต้องดูว่าสุดท้ายแล้วตู้ห่าวจะหลุดคดีไหมต้องรอดูว่าหนึ่งจะได้การประกันตัวหรือเปล่าค่ะนี่สำคัญสุดนะถ้าประกันตัวมาแล้วเนี่ยน่ะมันก็เหมือนคนอื่นก็เปิดก้นเย็นว่าไปต่างประเทศหรือเป็นโทนี่โทเนอร์อะไรที่ไปแล้วอ่ะตำรวจไปส่งต่างหากปล่อยการทางไงนะมันสุดยอดจริงๆเลยมาคดีเป็นพิสดารตามเป็นฟอร์แมตของคดีดังวันนั้นผมนั่งฟังเพลงมาสตำรวจของไทยนะผมฟังตั้งหลายรอบนะเป็นไงคะไอ้ตำรวจของไทยเกียรติในกาฮันมังคงตั้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 งนั่นนะฟังดูแล้วขนลุกเลยนะทำไมอ่ะเหมือนมาสกองทัพบกโอ้โหฟังแล้วอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจนะปลุกใจเพลงมาสจอนจริงนะของตำรวจของทหารของทุกหน่วยทัพของเราเนี่ยฟังแล้วขนลุกอยากจะเป็นอ่ะแต่ถ้าเป็น10ตี10โทไม่เอาต้องเป็นพลอย่างน้อยนายพลเลยไม่พลใช่ไหมเป็นได้เนรไม่ไหวตายก่อนไปเลี้ยงไก่ไปเฝ้าโครงไก่หรือไปดูไปซักเกงไหนคุณนายก็ไม่เอาไม่ฮึกเหิมหมายถึงฮึกเหิมแบบเลือดรักชาติเล่นพลาดอะไรก็แล้วกันนะรักชาติเหรออ๋อใช่แต่คุณจะไม่ยอมทิ้งลูกน้องไว้ในบังเกอร์อย่างเงี้ย เอาตัวรอดฮะก็ไม่รู้เขาแบบว่าหลักสูตรเขาสอนอะไรกันมาเนาะถึงกลายเป็นประมาณนี้นะความรักตัวกลัวตายทุกคนต้องมีนั่นแหละถึงเวลาต้องเอาตัวรอดก่อนไม่ว่าจะสีไหนให้คนอื่นเสี่ยงตายเอาใช่ไหมแต่ว่าวีรกรรมของทหารเราก็ไม่ธรรมดาก็มีเยอ ะเรื่องที่สู้รบก็ไม่แพ้ใครละค่ะถึงเวลาจำเป็นแล้วเนี่ยแต่ว่าพวกทิ้งลูกน้องไว้ในบังเกอร์ก็มีเอาตัวรอดก่อนค่ะทีนี้เรื่องคดีบ้างนะคะวันนี้ทางบิ๊กโจค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็พูดถึงกรณีการดำเนินคดีกับกลุ่มทุนจีนสีเทาบอกว่าในทางคดีเนี่ยทางผบตรได้มอบหมายให้ผบชนพลตำรวจโทธิติแสงสว่างซึ่งวันนั้นที่คุณชูวิทย์ไปทานข้าวอ่ะบชน.ไงบชน.คนนี้ไม่ไปไม่ได้คนนี้ไม่ได้อยู่ในวงทานข้าวนะบชน.ใช่คือตอนนี้ท่านเนี้ยผบชน.เนี่ยเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนบอกขณะนี้ยังดำเนินการอยู่วันนี้มีอัยการสูงสุดมาร่วมเป็นที่ปรึกษาแล้ว ซึ่งยังอยู่ระหว่างการทำสำนวนการสืบสวนสอบสวนพยายามเร่งรัดกันอยู่คือครั้งนี้เนี่ยมีอัยการสูงสุดมาร่วมด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้หญิงไงถ้าเป็นสตรีไงใช่ไหมเมื่อก่อนนี่สมัยก่อนคุณกิติพงษ์วงศ์นั่นน่ะวงศกุลนั่นนะมีแต่เรื่องของการไม่สั่งไม่ฟ้องไงแต่คดีนี้ถึงแม้ว่าชื่อนารีใช่ไหมมาเนี่ย
ให้ความสำคัญกับคดีอย่างนี้ต้องมาคือปกติแล้วนั่นนะในประเทศอื่นอัยการเป็นคนที่ควบคุมคดีทั้งสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องและการสอบสวนด้วยคดีอ่อนดูเบาไว้ป่ะสำนวนอ่อนลงไหมคุณไม่ใช้ค้อนปอนเลยคุณใช้ข้อตันบัตรเขียวเนี่ยมันน่าเกลียดไปหรือเปล่าเนี่ยนุ่มใช่อันเล็กด้วยคุณต้องงี้คุณต้องค้อนปอนแล้วนะคุณเลยข้อตันบัตรไปฟาดแปะมันน่าเกลียดไปไหมเอออ่อนละมุนกันไปหาอย่างอื่นไม่ได้แล้วเหรอใช่เขาต้องบัตรมาเออเนี่ยก็เลยมีแหละมีอัยการสูงสุดมาร่วมนะคะแต่บิ๊กโจก็พูดประโยคนี้แล้วพูดเนี่ยจะนับแล้วนะว่าพูดประโยคนี้มากี่ครั้งแล้วบอกว่ากำลังพยายามดำเนินการแล้วก็เร่งรัดกันอยู่นะส่วนประเด็นปปงที่คุณชูวิทย์แฉต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนของปปงซึ่งจะต้องให้ทางปปงเนี่ยดำเนินการไปเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องคือ ถ้าคุณบิ๊กโจกนะทำคดีปุ๊บนะหน้าต้องแวบเข้าไปถึงหน้าคุณประชาคมนอกอะหรือคุณเฉลิมเกียรติทำไงดีอย่างเงี้ยนึกถึงเลยใช่ไหมมันต้องบเข้ามาแล้วเพราะว่าในห้องต้องมีรูปอดีตเพราะว่าตลอดใช่ไหมทุกคนใช่ไหมใช่เรียงกันมาเลยอุ้ยยังมองอยู่นี่นะไม่มีสมาธิเลยอ่ะไม่ได้นะนี่ไม่มีโทรศัพท์ด้วยว่าไงว่าไงกินน้ำยังทำอะไรได้หรือเปล่าทำอะไรได้หรือเปล่าอย่างนี้จะรวบรวมหลักฐานก็ไม่เสร็จสักทีเหนื่อยนะไม่อยู่กับลุงบอยแต่ว่าต้องชื่นชมคุณปิยพันธ์เหมือนกันที่ลาออกนะจะไปด้วยและคุณเฉลิมเกียรติด้วยที่ลาออกคือในด้านหนึ่งเนี่ยก็คือคุณชูวิทย์บอกว่าสปิริตใช่ไหมในอีกด้านหนึ่งก็คือแบบว่าจำนวนด้วยหลักฐานมันภาษาตำรวจเรียกจำนวนด้วยหลักฐานนะนี่สารภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐานไปต่อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะไม่งั้นมันจะยิ่งกว่านี้แย่แน่นอนนะฮะอันนี้เราก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็โอเคท่านก็ลาไปก็นะส่วนใครจะไปสืบสาวเรื่องต่อไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านต้องเผชิญแล้วกันแล้วกันทีนี้คุณชูวิทย์พรุ่งนี้ต้องเอาคลิปที่ว่านี้ถ้ามีนะต้องงัดออกมาพรุ่งนี้เลยนะใช่นะพี่โสดนะที่ว่าวายไปแล้วเนี่ยหนีบรักแร้ขึ้นไปเองหิ้วขึ้นไปเองในแบบประเภทถุงวายนะหรือว่ามีลูกน้องยกลังขึ้นไปด้วยเป็นลังเลยใช่ไหมยกหนีบไม่ไหวเป็นลังมันหนักใช่ยกค่อยขึ้นเป็นลังเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเพราะว่าจู่ๆเพื่อนนี่มาขวดเดียวมันจะพอยั่วกวนพยาธิมันไม่ไหวแล้วว่าเฮ้ยมันฮะไม่ไหวแล้วลูกน้องเข้ามาก็ไม่กล้าชวนให้ดื่มเพราะมันไม่มันอร่อยแล้วกูไม่อยากแบ่งปันอ่ะใช่ใครจะไปกล้าแล้วมีแค่คนเดียวถ้ามีสักโหลอุ่นใจนะมาเลยมาเลยกินนะว่าโอเค 4-5 คนนั่งล้อมกันไปมีตั้งโหลนึงเนี่ยฟาดเต็มที่ไม่ได้ขับรถเองด้วยใช่ไหมลูกน้องขับรถให้กลับบ้านไม่ต้องกลัวหน้าแดงแค่ไหนก็ไม่กลัวเนี่ยจัดเลยป่าชูพรุ่งนี้นะใช่คืนนี้ก็ได้แบบว่าอย่างที่บอกไว้นะหรือว่าอาจจะแบบเก็บเป็นแบบหลักฐานสำคัญอะไรอย่างนี้นะแต่จังหวะนี้ได้แล้วล่ะยังดีนะที่ตำรวจสองท่านนะเกษียณแล้วไงค่ะถ้ายังไม่เกษียณเนี่ยพบตรเดือดร้อนด้วยอ่ะฮะทำไมอ่ะพี่โสเขาอาจจะแบบเป็นเรื่องของอะไรตอนนี้เก้าอี้ก็เก้าอี้ก็มีเสียงลั่นอยู่พอสมควรแล้วมีเสียงเลื่อยวงเดือนอยู่ข้างล่างเปล่ามันเนอะมันอิดอัดอิดอัดอัดแล้วก็มีเสียงไงช่างไม้คาร์เพนเตอร์ช่างไม้ช่างเลื่อยนะนะซอแมนนะนะเข้ามานั่งเอ๊ะทำอะไรมาช่างไม้นี่หน้าตาเป็นไงสองสามคนนะมาสองคนผัดกันมาด้อมๆมองๆอ่ะแล้วแต่ละกายก็คุมเชิงกันดูด้วยค่ะอ่ะนะทีนี้ประเด็นของบิ๊กโจ๊กที่พูดถึงกรณีปปง นะคะ ก็บอกอย่างนี้นะบอกว่าคือไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวเรื่องยาเสพติดบอกเท่าที่ฟังก็เป็นเรื่องเกี่ยวพันกับอดีตเลขาธิการปปงก็ต้องให้ปปงเป็นผู้ชี้แจงไม่เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีทุนจีนเราต้องตั้งต้นให้ถูกว่าเป็นคดีความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับคดียาเสพติดยึดทรัพย์ไม่เกี่ยวกับที่นายชูวิทย์แฉวันนี้เราต้องเดินให้ถูกในส่วนของผมกำลังเร่งรัดการสืบสวนอยู่ทั้งเรื่องเส้นทางการเงินมีความเชื่อมโยงเพื่อจะนำพยานหลักฐานไปมัดตัวผู้ต้องหาให้ครบในส่วนการสอบสวนผบ.ชน.ดำเนินการอยู่แล้วและมีความชัดเจนโดยมีอัยการสูงสุดกับคณะอัยการทั้งหมดมาเป็นที่ปรึกษาคือหลายหน่วยจังเลยเนาะบอกวันนี้สำนวนก็เข้าสู่กรอบของแนวทางแล้วยังเหลือการรวบรวมพยานหลักฐานในการมัดตัวผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดบอกไม่มีอะไรน่ากังวลส่วนการสืบสวนแน่นอนว่าต้องก้าวหน้ากว่าการสอบสวนหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การสืบสวนเนี่ยคืบหน้าไปเกือบถึง 100% แล้วแต่วันนี้อยู่ที่ผบ.ชน.จะนำรายละเอียดของการสืบสวนเข้าสู่สำนวนการสอบสวนซึ่ง
ต้องใช้เวลาพี่โสนี่เป็นวิชาการทำให้เรางงอีกใช่ไหมเนี่ยทุกอย่างต้องใช้เวลานั่นแหละใช่ไหมยิ่งคดีซับซ้อนแค่ไหนนี่ขนาดผู้ต้องหาแค่คนเดียวนะผู้ต้องหาแค่คนเดียวนะไอ้ที่เหลือนี้หมดแล้วสืบอะไรเนี่ยสืบสวนนะไปถึง100%เกือบถึง 100% แล้วแต่ว่าสอบสวนจะไปใช้เปล่านี่อีกทีนึงคือสอบไปสอบมาที่มามีปัญหาเรื่องฉี่เหลือไม่กี่คนนั่นก็สนุกเหมือนกันนะเขาบอกให้ทุกคนที่เข้าไปไม่ต้องเสพยาทุกคนนี่นะใช่ไหมจาก106เหลือ6แล้วเหลือ6อ่ะหายไป100ไม่แล้ว6นี่คุณชูวิทย์บอกอีกทีว่าไม่ใช่ว่าฉี่ม่วงเหลือ6ด้วยนะผู้ต้องหาเหลือ6ใช่สิใช่คือยิ่งกว่าฉี่ม่วงเหลือ6ไม่รู้ฉี่ม่วงเดิมมีเท่าไหร่มันมาว่า160เนี่ยมันเป็นความพิสดารไง160เหลือ60อ่ะมันจางหายเร็วจางหายเร็วใช่ค่ะนะเมื่อถามว่ากรณีการรับประทานอาหารร่วมกับนายชูวิทย์เนี่ยก็บอกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีเรื่องที่ทานข้าวกับนายชูวิทย์เป็นเรื่องข้อมูลผบ.ตร.นัดมาทานข้าวเพื่อจะเอาข้อมูลที่ถูกต้องนายชูวิทย์จะได้ไม่ต้องเอาออกไปพูดหมายความว่าเพื่อให้รับรู้ว่าสิ่งที่ไปเสนอเป็นอย่างนี้นะไม่มีการไปพลิกเล่นแร่แปรธาตุอะไรเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือว่าลดทอนความเข้มข้นเอาค้อนปอนไปให้แล้วคุณเอาคัตตอนปัดตีไม่ได้นะเงี้ยฮะฮะผมเอากระสุนจริงไหมนะคุณเอากระสุนซ้อมยิงมาโชว์ไม่ได้นะเนี่ยพี่โสแต่ว่ามันก็เหมือนกับอันนี้ที่แบบประชาชนติดตามนะคือว่าเหมือนกับบางทีเราเอาข้อมูลเด็ดๆเนี่ยเอาไปให้อย่านึกถึงคดีแตงโมดิคือถึงคดีแตงโมดูสิผมบอกกี่ครั้งแล้วใช่ไหมว่าตายฟรีแน่นอนใช่ไหมคิดดูสิพอสื่อมัวแต่ดูว่าโยคีขี้เยี่ยวกี่โมงลงจากเดินจงกรมกี่รอบใช่ไหมแต่ไม่เคยสนใจว่ารูปแบบของอาชญากรรมหรือเปล่าสุดท้ายก็มีแต่ดราม่าอย่างเดียวผมบอกว่าตายฟรีแล้วก็ฟรีจริงๆมีทั้งเรื่องคุณมีเรื่องประเด็นหักเหแล้วคุณแม่คนเมื่ออะไรบ้าบอกว่าแตกแล้วมันทำให้หักเหความสนใจก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้โฟกัสไปที่ประเด็นหลักใช่นี่ก็เหมือนกันดูคดีบอสมาแล้วท่านตู่ห้าวบอกว่าอย่างนี้ผมไม่แฮปปี้นะทุกนี้ไม่แฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมทุกวันนี้แฮปปี้ไหมไม่กล่าวถึงอ่ะไม่พูดถึงเลยใช่เห็นไหมใช่ค่ะตู่หาไม่พูดถึงเลยนะไม่พูดถึงแม้แต่คำเดียวตัวเองเป็นประธานสตร.สตช.ปล่อยเรื่องเจ้าที่ทำงานกันต่อไปเหมือนกับเรือล่มอ่ะให้กระทรวงเจ้าที่เขาฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำงานต่อไปค่ะผมชอบขาลอยเงี้ยผมชอบลอยตัวในปัญหานะจะเท้ายึดมั่นปักหลักก็ต่อเมื่อจะพัดจะสวิงกันเองว่าปักหลักต้องรองเท้ากอล์ฟต้องยึดมั่นในแผ่นดินณเวลานั้นรองเท้ากอล์ฟหมดรองเท้ากอล์ฟต้องปักหมักแน่นต้องช่วงจังหวะเวลาพัดจะสวิงให้เต็มที่ตรงนั้นจะมั่นที่สุดเป้าหมายละคือต้องโฮลินวันถ้าทำไม่ได้ก็เอาไม่เป็นไรช่วงเวลาอื่นๆจะดูลอยๆนิดนึงไปให้ได้มาเป็นเบอร์ดี้ก็ยังดีโอเคนะค่ะนี่นะครับก็ว่ากันไปเรื่องของคดีความนะคะก็บิ๊กโจ๊กก็ต้องตอบทุกวันน่ะแต่คือหายไปไม่ได้ก็ต้องออกมาถึงไม่คืบหน้าก็ต้องออกมาไม่คืบงานก็ต้องออกมาคือต้องดูมันมีปัญหาอะไรก็ที่มันติดขัดอยู่ที่อะไรหลักฐานที่ต้องการคืออะไรไม่ทราบใช่ไหมใช่เพราะว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับตู้หาเหมือนกันที่เอาเข้าไปขังไว้ใช่ไหมค่ะตู้หาบอกว่าคุณช่วยสั่งฟ้องผมเร็วๆหน่อยได้ไหมมีอะไรเปล่าคุณต้องเอาขังผมเนี่ยจะครบ78วัน84วันเนี่ยมันก็ไม่แฟร์นะผมก็เคยมีชื่อสุขสบายดีนะช่วยทำคดีเร็วหน่อยได้ไหมล่ะมาขังฟรีผมได้ไงใช่ไหมเขาต้องมองอย่างนี้เหมือนกันนะค่ะเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายรวมทั้งตู้หาด้วยก็จากการทำสุนทรส่งฟ้องเร็วๆให้รู้ว่าจะต้องการความรอบคอบหลักฐานอะไรอีกตั้งหากแล้วตู้หาเขาไม่สารภาพอยู่แล้วไม่มีทางเขาหาว่าทั้งนั้นแหละแต่ข้อมูลของคุณชูวิทย์ก็คือน่าจะต้องพอสมควรนะพี่โสนะก็เป็นพื้นฐานของการสอบสวนด้วยตำรวจคือเหมือนคนทำการบ้านมาให้ครึ่งหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยพี่โสใช่ไหมสบายอ่ะมันไม่น่าจะต้องใช้เวลาอะไรแบบไปอีกชาตินึงเงี้ยเพราะในตู้มันมีเงินไงมันตู้เงินไม่ตู้หาวเฉยๆหาวเพราะดีไม่ใช่เหรอใช่ไหมหาวนี่หาวนี่หาวหาวว่าดีไงนี่หาวสวัสดีอ๋อนี่ตู้หาวตู้หาวตู้ดีค่ะค่ะอ่ะโอเคงั้นเรื่องคดีนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะนี่คือหลายแขนงแล้วนะปปง. อัยการมาสุมอะไรงี้ด้วยนะแล้วก็บช.น.นะเมื่อกี้บิ๊กโจ๊กพูดถึงบช.น.บอกตรงนี้คดีนี้ก็ว่ากันไปนะคะส่วนบิ๊กโจ๊กเองก็เนี่ยตามเนี้ยก็บอกทำอยู่สืบสวนอยู่
คุณชูวิทย์ก็ต้องออกมาชูวิทย์ก็ต้องมาสวนไปครั้งทุกวันสวนทุกวันเราจะต้องพูดถึงเขาไปจนถึงเมื่อไหร่เนี่ยพี่โสจนกว่าตำรวจเขาจะพึงพอใจว่าเขาคุณชูวิทย์จะถอดใจนะก็มีข่าวนะบอกว่าโอ้ยมีการลงขันเล็งจะเล่นงานชูจะดับชูวิทย์เลยนะงั้นเลยนะคนก็เข้าไปดูเป็นล้านเป็นหลายแสนคนอ่ะจริงไม่จริงไม่รู้ไปยิ่งไปทำอะไรกับชีวิตยิ่งไปกันใหญ่เลยสิค่ะเพราะบางทีมันคมถึงระดับแล้วตายไม่ได้ไงใช่ใช่ใช่ไหมไม่งั้นทุกอย่างมันจะแบบโอ้แสดงว่าที่ผ่านมานี่คือที่คุณชูวิทย์นี่พูดนี่คือจริงหมดมีที่ดังและตายได้ก็มีหลายเดียวนะที่เขากล้าทำคือเอกยุทธ์อัญชันบุตรคุณเอกยุทธ์นั่นน่ะทำกันให้เห็นจ่าๆเลยว่าฆ่าได้เลยอ่ะฆ่าทิ้งเลยนั่นแหละที่ดังและตายได้ค่ะค่ะโอเคค่ะพี่โสงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อแหมมีคนมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะในช่วงระยะนี้นะเรื่องจะเป็นนายกเนี่ยเรื่องเป็นแคนดิเดตนายกแบบต้องใช้คำนี้แบบหนึ่งเดียวคนนี้ที่ทิ้งสองในบังเกอร์อ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่อีกคนใช่ไหมตอนนี้มีคนที่มั่นใจแบบฝุดๆ อ่ะที่ช่วยเหลือราชสีใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ